กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันก็ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบส่งมาที่4221606นั่นเองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาทวนภาพรวม12ราศีกันก่อนเลยดีกว่าว่าวันนี้มีอะไรที่ต้องระวังกันบ้างนะคะชาวราศีมังกรค่ะวันนี้เรื่องของการงานวันนี้มีโอกาสทําในสิ่งที่ไม่ตรงนะกับสิ่งที่เราเรียนมาหรือว่ามีความรู้ความสามารถนะคะแต่ว่าก็สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีในส่วนของเรื่องหลักทรัพย์เงินทองค่ะต้องออกแรงมากหน่อยแต่ก็สามารถหมุนผ่านไปได้นะคะเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีกุมวันนี้ในเรื่องของงานไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงนะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเองวันนี้ก็ยังสามารถนะคะได้ใช้จ่ายหรือแม้กระทั่งหมุนเวียนได้ดีส่วนหัวใจค่ะทำยังไงก็ได้ผลอย่างนั้นเน้นโทนสีบรอนซ์ทองหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจอย่าคิดเยอะค่ะแล้วก็ควรให้การช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนคนรักด้วยนะคะส่วนเรื่องงานระวังทำผิดต่อกฎกติกาหรือว่าระเบียบข้อบังคับเน้นโทนสีกรมธาตุหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะคนที่มีปัญหาระวังเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆว่าคนที่จะมีปัญหาเรื่องของหนี้สินหรือว่าการกู้ยืมเองก็ตามนะคะในเรื่องของการงานวันนี้ในเนื้องานอาจจะผ่านแต่ว่าเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานอาจจะไม่ผ่านนะต้องระมัดระวังทั้งคำพูดหรือว่าการเจรจาด้วยนะเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจอย่ารีบนะคะวันนี้ทุกอย่างใช้เวลาดีที่สุดในเรื่องของการงานก็มีโอกาสได้รับมอบหมายทำงานมากขึ้นรับผิดชอบมากขึ้นเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานค่ะปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าทำได้หรือไม่ได้นะแต่ว่ามันอยู่ที่เรื่องของการแบ่งปันการเสียสละการโดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะในเรื่องของหัวใจถ้าไม่รักไม่ชอบจริงอย่าไปเล่นอย่าไปเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับใครเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานขอใช้การกระทำแทนคำพูดค่ะแล้วก็ให้เวลานะเป็นตัวตัดสินรวมไปถึงใช้เวลาให้ได้มากที่สุดในการอดทนด้วยนะคะในเรื่องของหัวใจค่ะวันนี้เหมาะกับการเป็นช้างเท้าหลังเดินตามวันนี้เดินตามไปก่อนดีกว่าเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจค่ะคนที่ผิดหวังหรือว่ามีปัญหาเนี่ยลองมองคนใกล้ตัวดูบ้างเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจต้องสละความสุขส่วนตัวเพื่อความสุขส่วนรวมบ้างในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็อย่าเพิ่งไปคิดพึ่งพาใครนะคะวันนี้ช่วยเหลือตัวเองดีกว่าเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีตุลดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะวันนี้ใครที่รู้สึกว่าตัวเองเริ่มเจ็บป่วยเนี่ยลองพบแพทย์หรือว่าปรึกษาแพทย์ด้วยนะเน้นโทนสีบอนทองหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้หัวใจเหมาะกับการสานสัมพันธ์ส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ไม่เหมาะกับการเริ่มสิ่งใหม่ๆเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองมีเกณฑ์การเสียทรัพย์ในเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้เจ็บป่วยอาจจะต้องพบแพทย์หรือว่าต้องปรึกษาแพทย์บ้างนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจมีอะไรให้คุยกันอย่าคิดเองเข้าใจเองเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะก็สำหรับใครที่ฟังไม่ทันไปทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบส่งมาที่4221606นะหรือว่าคุณผู้ชมที่อยากจะพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณกรวีนะคะ7พฤษภาคม2540ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:10 นาทีพุธกลางวันลัคนาราศีอะไรบ่าย3จังหวัดมหาสารคามค่ะมหาสารคามลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันอดทนอีกนิดเดียวนะครับใกล้จะผ่านพ้นและหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นปัญหาถ้าอยู่ในวัยเรียนนะครับก็ต้องบอกว่า
ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของคุณเนี่ยช่วงเวลานี้ก็ยังเตือนอยู่นะยังเตือนอยู่โดยเฉพาะถ้าคุณอยู่ในระหว่างศึกษาเล่าเรียนต้องเอาจริงนะดรอปก็ได้ตกหล่นคะแนนไม่น่าพอใจมันยังมีโอกาสจะเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเลยผ่านมันเกิดไปแล้วเนี่ยหลังต้นพฤษภาทุกอย่างก็เบาลงควรจะเรียนต่ออะไรสาขาอาชีพที่เด่นในถ้าไหวนะครับก็คือในเรื่องของการรักษานั่นแหละแพทย์นะครับหรือเรียนกฎหมายและเป็นลักษณะพวกที่ปรึกษาพวกนี้ก็ถือว่าสมรูปอีกกลุ่มหนึ่งลักษณะการประกอบสมาอาชีพถ้ามีการจอยมีการเดินทางพวกเซลล์นะพวกเจ้าหน้าที่การตลาดอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหรือถ้าเรียนบัญชีก็ต้องเน้นการตรวจสอบการออดิตมีการจอยมีการเดินทางก็ได้เช่นเดียวกันครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวิชุระตานะคะ23สิงหาคม2502ค่ะเวลาเกิด 6:30 นาทีวันอาทิตย์ถามว่าชื่อเดิมที่ชื่อกอบกุลเนี่ยจะกลับมาใช้ได้หรือเปล่าแล้วก็จะได้เงินจากการเป็นในหน้าขายที่บ้านบ้างไหมคะเดี๋ยวดูชื่อที่ใช้อยู่ปัจจุบันวิชุระตาต่อเต่านะฮะนามสกุลนุชพุ่มความจริงชื่อวิชุระตาเนี่ยก็ให้ผลดีกว่ากอบกุลนะฉะนั้นนะครับถ้าถามผมก็ไม่ควรที่จะเปลี่ยนกลับไปใช้ชื่อเดิมจะได้เงินจากการเป็นในหน้าขายที่ได้บ้างไหมตอบ2 ส่วนนะครับถ้าจะเป็นในหน้าผมอยากให้คุณวิ่งงานที่มันเกี่ยวข้องกับต่างชาติเช่นลูกค้าหรือบริษัทที่ทำเรียลเอสเตทแล้วเขาหาที่หาทางที่เป็นต่างชาติอย่างเงี้ยมันจะทำให้มันสมรูปมากขึ้นนะครับและปีจรเนี้ยถามว่าพอจะมีโอกาสได้ลุ้นหรือไม่ก็ไม่อยากให้คาดหวังเยอะนะครับผมฝากทำบุญเสริมละกันช่วงยิ่งถ้าเกิดเป็นการเป็นในหน้าแล้วมีหุ้นเนี่ยปีนี้ระวังจะมีปัญหากันเองนะครับให้คุณถวายพวกธูปเทียนนะครับไฟแช็กไม้ขีดไฟเนี่ยอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างให้คนได้กราบสักการะบูชาที่วัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พวกนี้อันนี้ขอให้ทำเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณสุภนิดานะคะ19พฤษภาคม2533ค่ะเวลาเกิดบ่าย 2:09 นาทีวันเสาร์การเงินโชคลาภเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง26ตรงกับวันเสาร์ถูกต้องดาวการเงินเป็นกาลีนะครับเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาแต่ด้านดีก็ยังพอหาได้ของคุณหาโอกาสทำทานกับเด็กเล็กๆตามสถานสงเคราะห์เด็กโรงพยาบาลเด็กก็ได้นะครับแต่การเสี่ยงโชคไม่เชียร์เลยและที่บ้านทับ86ค่ะสุขราหูคือความมัวเมาลุ่มหลงนะครับอาจจะสนใจในเรื่องรักๆใคร่ๆมากจนเกินไปหรือตัดสินใจผิดพลาดใช้ต้องคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและปิดที่เลข8ทะเบียนรถ9262คู่หลังคัดท้ายสุขจันเนี่ยเป็นคู่เสน่ห์ดีส่วน92ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองครับใช้ได้จ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณกุ้งค่ะ25สิงหาคม2518นะคะเวลาเกิด14:45 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ภาพดวงชะตาโดยรวมเนี่ยปีนี้เป็นอย่างไรบ้างคุณจะเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับตอนนี้ก็จะเตือนเรื่องอุบัติเหตุกับเรื่องเงินดาวการเงินเสียทั้งคู่มีเกณฑ์เสียทรัพย์เพื่อคนอื่นด้วยนะครับของคุณเนี่ยหาโอกาสไปบริจาคโลหิตถ้าร่างกายไหวถ้าไม่ได้ก็ให้ทำฟันขูดหินปูนซะส่วนในเรื่องของงานจะโดดเด่นจริงๆก็คือเข้าย่าง42นะผมใช้คำว่าขาขึ้นมีเกณฑ์ริเริ่มสิ่งใหม่ๆก็คือพูดง่ายๆเลยช่วงวันเกิดในเดือนสิงหาไปแล้วนะครับแต่ช่วงนี้ระวังในสิ่งที่เตือนและไปทำเสริมชะตาอย่างที่ผมบอก SMS ต่อมาค่ะคุณระดารัตน์นะคะ27กันยายน2507เวลาเกิด 11:00 นตรงวันอาทิตย์สุขภาพโชคลาภและครอบครัวเป็นอย่างไรก็ตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องสุขภาพเวลาทายก็จะต้องพูดถึงปัญหาในระยะยาวเอาอันที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นเด่นชัดก่อนดาวอายุอยู่เรือนเสียดาวจันทร์หมายถึงเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิสีดวงก็ได้อีกกลุ่มนึงจะเป็นในเรื่องของพวกมดลูกรังไข่นะครับไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะแม้กระทั่งคออักเสบอันนี้เป็นปัญหาสุขภาพในพื้นชะตาและปีนี้ผมอยากให้คุณไปเช็คอัพนะเพื่อเฝ้าระวังการเสี่ยงโชคนั้นไม่เชีย
ความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองคำว่ามูละเนี่ยนะแปลว่าเหนียวแน่นก็ได้ถ้าตั้งใจประครับประคองผ่านได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐนินนะคะเกิดวันที่5มิถุนายน2527เวลาเกิด 9:29 น.วันอังคารถามเรื่องของเนื้อคู่ค่ะแล้วก็เรื่องการย้ายงานไปต่างประเทศเป็นอย่างไรสักครู่ครับเกณฑ์ในเรื่องของงานนะช่วงนี้ทายดีทั้ง2ช่วงปีคือย่าง32และ33นะครับแล้วก็สุภะก็เป็นสีด้วยก็ต้องบอกว่าอาจจะมีด้วยพื้นชะตาคุณเป็นคนที่ก็เรียกว่าในเรื่องของการทำงานแทบจะไม่มีลูกฟลุกทุกอย่างฝีมือล้วนๆอาจจะต้องออกแรงใช้ความพยายามมากหน่อยแต่ว่าด้วยเกณฑ์ชะตาปีจรในช่วง2ปีนี้นั้นผมทายดีนะยิ่งออกแรงมากคุณจะยิ่งได้ลาภผลจากการทำงานครับความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองและไม่แน่นะไม่แน่นะของคุณเนี่ยช่วง1ราหูเกาะเรือนคู่ก็มีโอกาสได้คู่ครองที่มีเชื้อสายต่างประเทศและปีจรเนี้ยดาวเรือนคู่เป็นอายุมีโอกาสจะเจอคนที่ถูกใจคุณอาจจะได้2เด้งทะเบียนรถใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข8ครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่25ธันวาคม2536เวลาเกิดเที่ยงคืนวันเสาร์นะคะหนูอยากจะถามว่าแฟนคนนี้ใช่เนื้อคู่หรือเปล่าคะงานกับเงินเป็นอย่างไรเที่ยงคืนวันเสาร์ฟ้าสว่างเป็นเสาร์หรือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นะจ๊ะส่งเข้ามายืนยันอีก1ครั้งแต่ถ้าดูบนสมมุติฐานไม่เอาเกิด36เป็นโอกาสเป็นคนรุ่นใหม่รบกวนนะส่งเข้ามายืนยันว่าฟ้าสว่างเป็นเสาร์หรือฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนวัฒน์นะคะ26สิงหาคม2517ค่ะเวลาเกิด 9:56 นาทีอันนี้ไม่ได้บอกวันนะการงานการเงินสุขภาพส่วนงานเนี่ยขายลูกชิ้นอยู่ค่ะ26เดือน8 17ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ดาวศุกร์เป็นมนตรีลูกชิ้นพุทธเกาะอยู่ก็อาชีพนี้ระยะยาวทำได้ของกินอะไรที่ทำอร่อยให้พยายามนำเสนอออกมาขายอาจจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ลูกชิ้นแต่เพียงอย่างเดียวฝากไว้พิจารณาแต่ไม่ให้ลงทุนปีนี้เพราะเกณฑ์งานมันเสียอยู่ครับในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พี่ม้วยค่ะค่ะชื่ออะไรคะชื่อดวงตาอินทบาลค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ24กันยา2522ค่ะ4:30ค่ะ4:30ฟ้าสว่างคือวันอะไรคะวันอังคารค่ะวันอังคารเอาใหม่เอาใหม่24กันยา22ปฏิทินมันตรงกับวันจันทร์ถูกไหมคะค่ะแล้วหนูเกิดเลยเที่ยงคืนของวันจันทร์ฟ้าสว่างเป็นอังคารใช่ไหมคะก็ค่ะก็ในใบเกิดเขียนไว้อย่างนั้นนะคะอาจารย์เอาใหม่เอาใหม่คืออย่างนี้24กันยา22เนี่ยมันตรงกับวันจันทร์ถ้าคุณบอกคุณเกิดเป็นวันอังคารเนี่ยคุณต้องเกิดวันที่25นะถ้าฟ้าสว่างเป็นอังคารอะใบเกิดลงว่ายังไงเอาใหม่ใบเกิดเขียนว่ายังไงวันที่ที่ชัดเจนเขียนว่ายังไงครับวันที่24กันยาค่ะ2522ค่ะเวลาเกิด 4:00 ครึ่งค่ะแล้วเขาเขียนว่าวันอะไรเขาเขียนว่าวันจันทร์นะคะคุณเป็นคนวันอาทิตย์คุณเกิดโรงพยาบาลหรือเปล่าฮะหรือว่าเกิดที่บ้านค่ะอาจารย์ที่บ้านดีแล้วที่บอกว่าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนี่คือข้อมูลที่คุณได้รับแล้วคุณมีความเชื่อมั่นอย่างนั้นใช่ไหมก็เมื่อปีที่แล้วอาจารย์ดูให้หนูค่ะตรวจสอบดวงมาอย่างนี้ค่ะอ๋อน่าจะเป็นแบบนั้นค่ะงั้นแสดงว่าตรวจแล้วก็ดูตามนั้นฉะนั้นก็ยังต้องถือว่าคุณยังเป็นคนวันจันทร์อยู่นะค่ะถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารอ้าวตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง37จ้ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรครับภาพรวมของปีนี้ค่ะอาจารย์อย่างนี้ย่าง37มีแผนจะขยับขยายอะไรเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหรือยวดยานพาหนะใหม่บ้างไหมครับย้ายที่อยู่อะค่ะอยากขยายที่อยู่ประมาณกลางปีได้ไหมตามแผนที่คิดเอาไว้ประมาณนั้นนะคะโอเคมีเกณฑ์เป็นหนี้ด้วยนะมันจะมีโอกาสจะเป็นหนี้เพราะที่อยู่ใหม่นี่แหละไม่เป็นไรถ้ามันมีเหตุและผลที่จำเป็นหนึ่งเลยสถานที่ที่ได้นั้นถูกใจนะครับสองในแง่ของการเงินปีนี้ถึงจะมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นแต่สภาพคล่องดูแล้วยังไหวอยู่ครับค่ะตอนนี้ทำงานอะไรฮะ
นวดแผนไทยค่ะอาจารย์นวดแผนไทยว่ากันยาวๆทำได้ว่ากันยาวๆครับถือว่าโอเคในพื้นชะตาแต่ว่าจะเป็นห่วงสุขภาพคุณนะคุณเองก็จะมีปัญหาคุณจะมีไม่ดีค่ะคุณจะมีปัญหาไม่น้อยกับลูกค้าที่มาหาคุณเนี่ยใช่ค่ะเยอะเลยค่ะดวงเนี้ยจริงๆแล้วลึกๆถามว่ากระดูกก็มีโอกาสแต่หลักๆคุณจะเป็นพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นใช่ค่ะนะคุณจะเป็นกล้ามเนื้อเส้นเอ็นมากกว่ากระดูกแต่กระดูกก็พอมีสัดส่วนที่จะส่งผลในระยะยาวได้แต่หลักๆเนี่ยจะเป็นปัญหาพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นก็ลองดูนะครับแต่ในแง่ของอาชีพนี่มันไปได้ถูกไหมในแง่ของฝีมือการทำงานของคุณไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าระยะยาวที่คุณกังวลคือสุขภาพคุณจะทำอาชีพนี้ได้นานแค่ไหนค่ะนะก็ให้เพื่อนนวดไงผัดกันแล้วถ้าถามว่ามีกลุ่มก็จะเป็นเช่นนั้นนะคะอาจารย์ถามว่าจะมีอะไรสำรองลองดูนะเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้อนาคตเกี่ยวข้องกับพวกของกินอะไรพวกเนี้ยของกินใช่ไหมคะที่เด่นกระดวงใช่ไหมคะทำได้พอทำได้แต่อาจจะเด่นน้อยกว่าในเรื่องของนวดหน่อยลองปรับอย่างนี้ได้ไหมคะตอนนี้นวดเพื่อสุขภาพใช่ไหมนวดแผนไทยใช่ค่ะลองปรับเป็นนวดสปาได้ไหมคุณจะเหนื่อยน้อยหน่อยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจถ้าทำอะไรเกี่ยวข้องกับพวกบิวตี้พวกสปาพวกเนี้ยอันเนี้ยพอในดวงพอได้และมันก็จะช่วยเซฟสุขภาพของคุณอย่างเงียบสิค่ะอย่างเงียบค่ะมีคำถามอะไรอื่นเพิ่มเติมไหมครับถามลัคนาราศีค่ะอาจารย์จังหวัดไหนคะราชบุรีค่ะราชบุรีราชบุรีนะครับแป๊บหนึ่งจ้ะโอ้นี่อยู่ที่ไหนครับมีเสียงนกร้องด้วยดีจังเลยดำเนินสะดวกค่ะอาจารย์ลัคนาราศีสิงห์นะสิงห์เนี่ยหลัง16มกราไปดูแลสุขภาพไม่ดีค่ะนะระวังมีคือถ้าเป็นอะไรพยายามหาให้เจอรักษาให้หายพูดง่ายอ๋อค่ะจะทำบุญเสริมค่ะอาจารย์ก็ปีจรนี้นะครับเน้นในเรื่องของแสงสว่างทำบุญน้ำมันตะเกียงบริจาคเงินให้กับผู้พิการทางสายตาก็ได้ครับอ๋อยังอยู่ในสมาคมคนตาบอดอยู่แล้วค่ะอ๋อนี่จำได้ไหมคะอาจารย์จำได้ละคืออย่างนี้เมื่อกี้กำลังจะคือดาวอาทิตย์เป็นกาลีในพื้นชะตาก็คือให้ระวังปัญหาพวกสายตาความดันระบบเลือดถ้าเราเคยดูดวงกันนะค่ะก็หนูจะผ่าตัดเนี่ยเดือนเมษายนนี้แล้วค่ะอังคารเป็นอายุทุกอย่างตามดวงลูกค่ะนะก็ลองผ่าตัดออกมาปีนี้หนูจะดีขึ้นไหมคะอาจารย์อย่างนี้นะฟังให้ดีว่ากันตามหมอช่วงนี้ทำสองอย่างบริจาคเงินให้ผู้พิการทางสายตาแบ่งปันก็ได้เข้าวัดทำบุญน้ำมันตะเกียงและถวายของมีคมอีกอย่างหนึ่งค่ะถวายของมีคมอีกอย่างหนึ่งอ๋อของมีคมก็คือใบมีโกนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะจ้ะแต่ว่าในแง่ของสุขภาพคือผ่าออกมาแล้วก็ผมอยากจะใช้คำว่าก็คงจะต้องดูแลดีๆนะมันอาจจะไม่จบอาจจะไม่จบในครั้งเดียวก็ได้หรือว่าในช่วงที่ผ่าออกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาต่อเนื่องตามมาฉะนั้นดูแลตัวเองดีๆค่ะนะสองอย่างนะค่ะทำบุญน้ำมันตะเกียงถวายของมีคมนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามที่หมอแนะนำค่ะอาจารย์คะหนูทำไมแบบว่าจะสอบถามเรื่องคู่ทำไมหนูถึงอาภัพเรื่องคู่คะหนูจะมีคู่แท้หรือเปล่าคะดวงนี้ถ้าอยู่คนเดียวพูดแบบนี้จะโกรธกันไหมไม่เคยค่ะอาจารย์ส่วนใหญ่อยู่แล้วเสียเปรียบผมใช้คำนี้หินะเนี่ยแปลว่าอยู่แล้วคู่ครองเอาแต่ใจคู่ครองเอาเปรียบก็ได้จะเป็นแบบนั้นเว้นแต่ว่าคุณจะได้คนที่มีตำหนิคือหมายถึงว่าเขาเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาแล้วมันจะช่วยทำให้ทุกอย่างเบาลงหน่อยอ๋อถ้าผ่านอ๋อค่ะค่ะคู่จะเป็นลักษณะแบบนั้นใช่ไหมคะส่วนใหญ่อยู่กับใครคุณตามใจเขาตลอดแหละนะแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญอะไรเงี้ยไม่เป็นไรตอนนี้เอาเรื่องสุขภาพก่อนแต่ปีนี้น่าจะมีอะไรดีๆเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเรื่องที่อยู่อาศัยอะไรพวกนี้นะแล้วคือเรื่องคู่นี้ก็ยังไม่ลงตัวใช่ไหมคะในปีนี้ผมพูดจริงๆตอนเนี้ยมีเข้ามาหรือยังตอนนี้มีเข้ามาแล้วหรือยังครับก็คือหนูมีครอบครัวอยู่แล้วค่ะอาจารย์หนูมีลูกคนนึงค่ะแต่ว่าแฟนหนูไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะผมพูดเหมือนเดิมปีนี้มีเข้ามาหรือยัง
มีไหมไม่มีค่ะอาจารย์คุณช่วงประมาณเนี่ยนะถ้าปีนี้มีรักใหม่เข้ามาไม่เอาเลยนะไม่เอานะครับส่วนในเรื่องของคู่ก็เหมือนกันอย่างที่บอกถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็ทำใจส่วนหนึ่งอะประคับประคองเราอาจจะต้องโอนอ่อนเข้าหาเขาจึงจะผ่านนะโดยเฉพาะย่าง37นี้ค่ะสิ่งที่ต้องควรระวังนี่คืออะไรคะอาจารย์ในปีนี้ค่ะก็คือปีนี้ถ้ามันก็มีเกณฑ์ในเรื่องของพวกผ่าตัดประเทศส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดจะต้องเป็นการผ่าตัดเพื่อรักษาก็ถือว่าสมรูปแล้วก็สมเหตุผลก็ว่ากันไปปัญหาสุขภาพก็2 อย่างพวกกล้ามเนื้ออักเสบแล้วก็ปัญหาพวกสายตาความดันระบบเลือดพวกนี้เพราะปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดครับอีกอันนึงไม่แน่ใจว่าบอกหรือยังครั้งที่แล้วของคุณเนี่ยให้ไปเช่าบูชานะครับนอกจากปู่ชีวกแล้วนะของคุณเนี่ยพระพุทธเสวยอายุให้ไปเช่าพระปางอุ้มบาท อยู่ดำเนินสะดวกไม่น่าจะใช่วัดเพชรสมุทรหลวงพ่อวัดบ้านแหลมณมะระอะณเทวะอะควบคู่กับปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบไปเช่ามาบูชาครับ17จบค่ะเพราะหนูมีปู่ชีวกอยู่แล้วค่ะเนี่ยไปเช่าองค์หลวงพ่อบ้านแหลมมาวัดเพชรสมุทรนะครับได้ค่ะอาจารย์อ้าวดีใจที่ได้คุยกันอีกครั้งจำได้จำได้จำได้ค่ะจ้ะดีใจอะค่ะที่ได้คุยกับอาจารย์อีกครั้งนึงค่ะเป็นกำลังใจให้นะจ้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อที่ SMS นะคุณออนรมาออนมานะคะ10ตุลาคม2535เวลาเกิดบ่าย 2:05 นาทีวันเสาร์สมัครงานไว้ค่ะจะได้หรือเปล่านะโชคลาภความรักเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันเสาร์เกณฑ์งานอย่างนี้นะคือช่วงย่าง24เนี่ยเกณฑ์งานใหม่ขึ้นนะครับแต่ว่าของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าคุณจะต้องหาคอนเน็กชันหน่อยจะทำให้คุณสมหวังเร็วขึ้นเส้นสายก็ได้หรือคนรู้จักก็ได้คนแนะนำงานก็ได้จะเป็นทรงนั้นนะครับก็อย่างช้านะช่วงประมาณกลางปีอย่างช้าอย่างช้านะครับแล้วก็การทำบุญเสริมชะตาก็เหมือนเดิมฮะวัสดุก่อสร้างตามวัดวาอารามที่มีสิ่งปลูกสร้างอิฐหินดินทรายตรงที่สุดครับชื่อนี้ที่ใช้อยู่ดีหรือเปล่าอ่างเราเรือมอม้าสละอาค่ะอ่างเราเรือมอม้าสละอาน่าจะอ่านว่าออนอรมานะนะครับถ้าไม่ถูกขออภัยโสรสใช้ได้นามสกุลศักดิ์ณรงค์ณรงค์เป็นคอควายกรันมีเรื่องเดียวก็อย่าให้ความสำคัญกับความรักมากจนเกินไปนะครับอย่าทุ่มเทพูดง่ายๆแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งจะมีปัญหาเรื่องของการออมแต่ในแง่ของทักษะแข็งแรงพอใช้ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชัดชัยสารนะคะ14ธันวาคม2533เวลาเกิดบ่ายโมง7นาทีวันศุกร์ชีวิตนี้เป็นอย่างไรนะขายครีมดีไหมคะปฏิทินตรงกับวันพุธนะ14ธันวาขออภัยผมดันไปคีย์เป็น03อันนี้คือประโยชน์ของการใส่ข้อมูลเข้ามาให้ครบนะเพราะบางครั้งผมก็ตาไม่ดีนะครับตรงกับวันศุกร์ถูกต้องชีวิตนี้เป็นอย่างไรขายครีมคอสเมติกนะครับเกี่ยวกับความงามแต่อยู่เรือนอริก็ถ้าทำก็ต้องมีการจรมีการเดินทางและตัวคุณจะต้องลงไปคลุกกับโปรเซสการผลิตการทำงานหรือการขายก็สุดแท้แต่ถ้าทำได้ถือว่าสมรูปนะครับส่วนปีนี้อยากให้หาพวกทองหยองเล็กๆมาสวมใส่เพื่อเป็นการเสริมชะตาและถ้ามีโอกาสได้ทำบุญเรื่องห้องน้ำจะสร้างจะซ่อมดีทั้งนั้นครับเอาล่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาเจอกันคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้ส่งมาที่422160พักกันสักครู่ค่ะครับ